ที่ผ่านมากี่ไฟก็ยังไม่แพ้ใคร27ไฟไม่แพ้ใครโอ้เพชรสุดยอดเลย27ไฟไม่แพ้ใครเลยมีเกี่ยวกับแชมป์ป่ะยังครับอยากชิงแชมป์อยากชิงแชมป์รุ่นไหน12เฮ้ย2ปอนด์ใครก็ได้ใช่มั้ยทั่วประเทศเลยนะช่องแบบนี้นี่ไม่งั้นก็ไม่ใครก็ได้ครับทำไมไม่อยากชิงร่ำเนินบ้างอะไรบ้างคือว่าจะชิงอะไรได้ก็เอาเงินนั้นนะโอ้โหทั่วประเทศโชว์ฟอร์มอย่างนี้ทั่วประเทศจริงๆนะโอ้แล้วฟอร์มการชกวันนี้เป็นไงบ้างเราบัตรเข้ากับสองชิ้นไหมถือว่าพอใจอยู่ครับไม่คิดว่าจะต่อดีขนาดนี้เพราะว่าติดโควิดขึ้นกลับมาโอ้เกม3ยกก็ดูอุดัดพอสมควรเลยนะใช่ครับเพราะพี่เขากระดูกดีครับเก็บน้ำในยกแรกครับโอ้เรามั่นใจยกไหนเป็นพิเศษไหมหรือว่ามั่นใจทั้งมั่นใจจบยก3มั่นใจเลยครับหมดยก3มั่นใจยก3นี่มั่นใจแล้วเพราะว่าได้ฟันพี่เขาแตกเลยเออได้แตกด้วยนี่จอบของไหนฮะจอบซ้ายนะครับผมอันนี้เพิ่งลงมาได้เลยโอ้ตกลงเราเป็นมวยถนัดอะไรนี่เพราะว่าเห็นหมัดเข้าขอศอกครบศาสตร์เลยศาสตร์8ศาสตร์มวยไทยอ่ะก็เยอะทุกรูปแบบคือนี่แหละครับแต่ว่ารูปแบบมือ2ผมก็เตะขาไปเรื่อยอยู่แล้วเออเตะขาฟันศอกอ่ะนะต่อยหมัดเห็นแทงเข่าด้วยนี่ครับโอ้โหอันนี้ไม่ค่อยเตะขาครับผมเข้ากระดูกแข็งนะ27ไฟไม่แพ้ใครเลยใช่ครับอ่ะจะขอบคุณใครบ้างเนี่ยขอบคุณพี่บูมครับอาจารย์โค้งขอบคุณอาจารย์ที่ขอบคุณเนี่ยยังพี่อันทีมงานทีมความเดือดเดือดที่ยังมองในกายทุกคนครับโอ้โหสำเร็จแล้วฮะเป้าหมายเขาอยู่ที่แชมป์112ปอนด์นะครับผมเอาไปทีมไว้อ้อมน้อยก็พี่นาหน่อยแล้วกันเมื่อสักครู่นี้น้องเขาพูดถึงเลยทีมไว้อ้อมน้อยด้วยดูวันนี้ฟังเกมยังไงครับผมทำไมเรียนมากเลยก็คิดว่าเนี่ยแหละครับชิงออกก่อนครับเตะขวาชิงออกก่อนเพราะว่ามวยคนละทางครับเพราะว่าขวาจะเสียเปรียบแล้วก็วันนี้ก็ทำได้ดีกว่าครับเราไวกว่าแล้วก็มีจังหวะบวกศอกซึ่งเป็นอาวุธเด่นของน้องเขาอยู่แล้วนะครับก็บวกศอกซ้ายครับได้แตกก็เลยชกง่ายแต่ว่าวันนี้เรื่องบรรยากาศเสียงเชียร์ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเขามวยรองแล้วก็มีอาชีพเยอะนะแต่ก็ยังดีครับที่ว่ายก4เนี่ยเราก็ไม่มียุบไม่มีแผ่วก็เลยคุมเกมได้ยาวครับถ้าแผ่วนิดเดียวนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันครับครับผมเมื่อกี้น้องบอกว่ามีโอกาสได้ขอชิงแชมป์112ปอนด์ก็ถือเวลายังผมคิดว่าถึงเวลาแล้วเพราะว่าทั้งอันนี้คือว่าที่อยู่ในสายก็ของกลุ่มพลังใหม่ก็น่าจะมี112ปอนด์อ้อมน้อยกับ112ปอนด์ของประเทศไทยครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอโอกาสให้เด็กได้ชิงแชมป์สักครั้งครับก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเจอคนเก่งไม่เป็นไรเจอแพ้แชมป์ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากชิงครับครับผมเอาละครับบุ้งครับบุ้งพี่ว่าพร้อมที่จะขึ้นชั้นไปเจอกับนักมวยรุ่นพี่บ้างไงพวกสแกนงานพวกแพลวพาวพวกอะไรแบบนี้น่าจะยังครับยังไม่ถึงครับยังห่างครับยังห่างครับต้องก็ขอชกอยู่ในเกรดเดียวกันซะก่อนครับพวกนั้นเขาเป็นเกรด A เป็นประมาณนี้ครับเรายังไม่ถึงครับก็เดี๋ยวค่อยๆไปทีระดับขอเป็นแชมป์ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปเจอพวกเกรด A นะครับถ้ามีโอกาสนะก็ต้องไปยืนจุดที่ดีๆหน่อยแล้วเราค่อยไปปะทะกับพวกนั้นวันนี้โดยรวมพอใจกับผลงานของน้องไหมพอใจครับก็น้องก็ต่อยได้ตามที่ตั้งใจครับก็ทุกคนก็ออกอาวุธทุกยกนะครับก็เขาก็เป็นโควิดมาด้วยทั้งพี่ทั้งน้องเลยผมสุดเล็กสุดน้อยแต่ก็ไม่มียุบไม่มีย่นอาจจะมีแผ่วๆนิดหน่อยแต่ก็ประคองตัวใช้ไหวพริบของเขาผ่านมาได้ครับวันนี้ก็ทำสำเร็จอยากฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเราหน่อยครับผมก็ฝากติดตามค่ายมวยยูฟ่าบุญเอกเทียนด้วยนะครับก็เด็กๆที่ผมดูแลก็มีการฟิตซ้อมมีการบำรุงมีการกินอยู่แล้วก็เตรียมตัวที่ดีทุกคนนะครับทั้งการซ้อมการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการฟิตซ้อมไม่ต้องเช็คครับสู้ทุกคนแน่นอนนะครับแล้วก็แรงเนี่ยก็ไม่มีหมดแน่นอนนะครับก็พยายามจะดูแลให้ดีทุกคนนะครับทั้งเรื่องน้ำหนักเรื่องอะไรไม่มีปัญหาครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักด้วยครับก็อาชีพมา 20,000 นะครับถึงแม้วันนี้น้องจะเป็นต่อก็ถือว่าเป็นโชคดีของน้องที่ได้อาชีพจากเสียอันพระปิ่น2 10,000 แล้วก็พี่โจ๊กภูเก็ตอีก 10,000 นะครับก็รวมกับค่าตัวก็จะได้ 40,000 ครับไฟนี้ครับผมก็ยินดีด้วยครับ